إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ فسلِّم وبارِك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وزهاب همومنا وشفعا لنا يوم القيامة يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين Alhamdulillah ท่านฮัจจีอิสมาอิลท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานท่านฮัจจีสมหวังนะครับท่านฮัจจีรอมฎอนและก็ท่านฮัจจีทั้งหลายที่ไม่กล่าวถึงนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงเพิ่มพูนอีมานและความรู้แก่พวกเรานะครับจริงๆแล้วอยากจะให้พวกเราเริ่มต้นด้วยอีหม่านด้วยดุอาด้วยดุอาที่ทรงคุณค่าผมเชื่อว่าเราน่าจะจำกันทุกคนนะฮะอัลลอฮุมมะอะห์ยินาบิลอีมานวะอามิตนาบิลอีมานวะห์ชุรนาบิลอีมานวะอัดคิลญันนะตะมะอัลอีมานมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นั่นคือการเป็นอยู่ของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องฝากชีวิตไว้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในนั้นคือดุอาให้ตลอดเวลาจริงๆแล้วชีวิตของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีอย่างนั้นพี่น้องครับมีอะไรก็พูดถึงอัลลอฮ์มีอะไรก็บอกอัลลอฮ์เจ็บตรงไหนก็บอกอัลลอฮ์เสียใจยังไงก็บอกอัลลอฮ์ดีใจก็บอกอัลลอฮ์แค่นั้นเองฮะจริงๆแล้วชีวิตของเราก็มีแค่นี้ฮะวันหนึ่งรู้สึกดีอีกวันหนึ่งรู้สึกไม่ดีชั่วโมงนี้รู้สึกดีอีกชั่วโมงหนึ่งรู้สึกไม่ดีนี่ฮะชีวิตของจริงมันเป็นแค่นี้ฮะเยาว์มุนละกะวะเยาว์มุนอะลัยกะดังนั้นเราจะทำยังไงตอนที่เราสุขเราก็ไม่ลืมอัลลอฮ์อาจาบันลิอัมริลมุอ์มินกุลลุอุมรฮุละฮุลคอยรอัมรฮุละฮุลคอยรทุกอย่างเลยครับไม่มีนาทีไหนที่เราฟรีจริงๆแล้วไม่มีนาทีไหนที่เราฟรีฮะทุกวินาทีที่เราอยู่เนี่ยเราสะสมแต้มไว้ตลอดไม่รู้แต้มไปทางไหนนะบางคนก็สะสมแต้มไว้ทางนี้บางคนก็สะสมแต้มไว้ทางนี้แค่นี้เองครับไม่มีคำว่าฟรีนั่นคือความจริงเอ็นอัลซาบะฮุสซระเมื่อไรที่รู้สึกดีอาจารย์อับดุลลอฮ์บอกรู้สึกว่าอาจารย์อับดุลลอฮ์ได้บอกถึงความดีหลายอย่างรู้สึกชอบอัลฮัมดุลิลลาห์فكان خير له ดีใจเหลือเกินที่จีแอนให้มาเรียนแล้ว
ยังให้กินฟรีอีกด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์ฟะกานะค่อยรุ่นละแค่นี้ฮะเอ็นอัศอบะฮุดดอรอถ้ารู้สึกไม่ดีทำไมสอนเยอะขนาดนี้2ชั่วโมงเลยเหรอสมมตินะฮะนะไม่หยุดให้พักบ้างเหรอฟะซอบะรอรู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกเมื่อยเต็มทีแล้วยังสอนไม่จบสมมตินะฮะยังบรรยายไม่จบฟะซอบะรออดทนฮะฟะกานะค่อยรุ่นละก็ความดีเหมือนกันแค่นี้เองรู้สึกดีอัลฮัมดุลิลลาห์มีแต้มแห่งความดีรู้สึกไม่ดีอดทนก็มีแต้มแห่งความดีเช่นเดียวกันนั่นคือชีวิตครับมีแค่นี้จริงๆดีกับไม่ดีสุขกับทุกข์นั่นคือชีวิตของเราพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนที่เราจะพูดคุยเรื่องที่จีแอนได้ตั้งหัวข้อไว้สุดรู้นะฮะมาชาอัลลอฮ์ความอดทนถึงที่สุดหยุดตรงไหนอันนี้เป็นหัวข้อที่สองหรือเปล่าครับหัวข้อแรกก่อนหน้านั้นเนี่ยความอดทนถึงที่สุดหยุดตรงใครมีสองฮะแรกๆนี่หยุดตรงใครพอใกล้ๆถึงเวลาหยุดตรงไหนตรงอ้อยไหนดีเรานี่แรกๆหยุดตรงใครผมก็สะดุดเหมือนกันนะแล้วก็หยุดตรงไหนเอาเป็นว่าทั้งสองเลยดีกว่าน่าจะมีประโยชน์อินชาอัลลอฮ์พี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ขอให้พวกเรารักกันเพื่ออัลลอฮ์ขอให้พวกเราอยู่กันเพื่ออัลลอฮ์และก็แยกกันเพื่ออัลลอฮ์นี่คือคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันโลกหน้าพี่น้องครับขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองฮะดีษขออนุญาตอ่านสองฮะดีษก่อนที่จะเข้าเรื่องอดทนสองฮะดีษที่รู้สึกว่ามันเป็นความโชคดีของพวกเราเหลือเกินฮะดีษที่หนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเรียกว่าฮะดีษุลกุดซีฮะดีษกุดซีนี่คือคำพูดของอัลลอฮ์แต่ไม่ได้พูดในกุรอานคำดำรัสของอัลลอฮ์ไม่ใช่อยู่ในกุรอานอยู่ในฮะดีษของท่านนบีเรียกว่าฮะดีษุลกุดซีนะครับบัญญัติของเรามี3ฮะฮะดีษอันนะบาวีคือฮะดีษนบีฮะดีษกุดซีเป็นคําพูดของอัลเลาะห์แต่ว่านบีเป็นความหมายจากอัลเลาะห์นบีช่วยพูดให้ฮะดีษกุดซีฮะดีษนะบาวีเนี่ยเป็นคําพูดและความหมายจากนบีเองนบวีนะครับที่เราเรียกว่าฮะดีษพอฮะดีษุลกุดซีความหมายจากอัลลอฮ์แต่นบีช่วยพูดให้เขาเรียกฮะดีษอัลกุดซีและ3คือความหมายและคำกล่าวจากอัลลอฮ์ตรงๆนั่นก็คืออัลกุรอานนี่ฮะบัญญัติของเราพี่น้องครับมาฟังฮะดีษนี้ร่วมกันแล้วเรามาแสดงความขอบคุณจากอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกพวกเราให้เป็นผู้ศรัทธาในวันนี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามหะดีษนี้แล้วเราจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาก็ไม่ได้มีค่าอะไรนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายะกูลุลลอฮุตะอาลายาอิบาดีลองฟังให้ดีครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่ายาอิบาดีโอบ่าวของฉันคือพวกเราครับผมก็เช่นกันพวกเราก็เช่นกันที่นั่งอยู่ตรงนี้ลาอันนะอวลกุมวะอาคิรกุมวะอินซะกุมวะญินนะกุมถ้าหากว่าคนทุกคนในโลกนี้ตั้งแต่คนแรกจนถึงคนสุดท้ายไม่ใช่แค่มนุษย์ครับอินซะกุมวะญินนะกุมทั้งมนุษย์และญินตั้งแต่คนแรกจนถึงคนสุดท้ายอัลลอฮ์อัตกาคัลบิรัจูลินวาฮิดิมิงคุมทุกคนเป็นคนดีหมดคนตักวาหมดเลยมาชาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซึ่งเป็นไปได้ไหมครับถ้าอัลลอฮ์ต้องการเป็นไปได้แต่อัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการแบบนั้นวะลาชาอัลลอฮ์ลาอามะนะมันฟิลอัรฎิกุลลุฮุมญะมีอาอัลลอฮ์บอกชัดถ้าอัลลอฮ์ประสงค์แล้วก็อัลลอฮ์จะทำให้คนทั้งโลก
ป็นผู้ศรัทธาหมดก็ได้แต่อัลลอฮ์ไม่ได้ประสงค์แบบนั้นลาฮูลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ดูครับถ้าหากแม้นว่ามนุษย์ทั้งหมดและยินทั้งหมดตั้งแต่คนที่หนึ่งจนถึงคนสุดท้ายอัลอัตกอกัลบิรอญุลวาฮิดมิงกุมเป็นผู้ที่ตักวาต่ออัลลอฮ์อย่างเต็มที่ตักวาหมดเลยครับเดี๋ยวตักวาต้องคุยทีหลังคุยวันนี้ไม่ทันยำเกรงต่ออัลลอฮ์ทุกคนเลยอัลลอฮ์ตอบว่าไงพี่น้องครับมาซาดะซาลิกาฟีมุลกีชัยอาไม่ได้ทำให้เกียรติของอัลลอฮ์ไม่ได้ทำให้อำนาจของอัลลอฮ์เพิ่มขึ้นเลยแม้แต่น้อยอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยังไงเนี่ยเห็นภาพไหมฮะท่านคือจะบอกว่ามาแม้จะมาหมดคนกรุงเทพมาอยู่ในห้องนี้ทั้งหมดมาฟังเรื่องอัลลอฮ์ทั้งหมดสมมตินะฮะก็ไม่ได้ส่งผลอะไรต่ออำนาจเดชานุภาพของอัลลอฮ์แม้แต่น้อยดีที่ฉันมาไม่ฮะสำหรับอัลลอฮ์แล้วเนี่ยแล้วแต่ดูท่อนที่สองยาอิบาดีอันอินนาอันนาเอาเราอันนาเอาวะละคุมวะอาคิรุคุมวะอิงสะคุมวะจินนะคุมนะเอาแบบอะไรนะเอาความรู้ก่อนเอาเนื้อก่อนเดี๋ยวค่อยใส่น้ำ เดี๋ยวมาถึงก็ใส่น้ำเลยไม่ได้ครับเนาะเอาความรู้ไปก่อนนะครับอยากจะให้พวกเราตั้งใจจะมาเรียนรู้นะครับไม่ใช่จะมาดูหนังตลกเนาะโอเคนะครับดูฮะผมฮะดีษมาชาอัลลอฮ์ลาอันนาอวลกุมวะอาคิรกุมวะอินซะกุมวะจินนะกุมกานูอะลาฟอัฟจัรกัลบิรอญุลวาฮิดมิงกุมถ้าหากว่าคนทั้งโลกยินทั้งหมดเป็นคนชั่วทั้งหมดเลยไม่มีสักคนที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์ไม่มีสักคนฮะอัลลอฮ์บอกงี้ฮะแม้คนทั้งโลกจากกาเฟรทั้งหมดยินทั้งหมดจากกาเฟรทั้งหมดไม่มีอีหม่านสักคนเดียวก็มานะกอซอซาลิกาฟีมุลกีมินมุลกีชัยอะก็ไม่ได้ทำให้เดชานุภาพของเราอำนาจของอัลลอฮ์ลดลงเลยแม้แต่น้อยอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์เห็นภาพไหมพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกงั้นฮะจะบอกว่าเดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเกรียงไกรความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ไม่มีผลกับคนทั้งโลกที่จะศรัทธาหรือไม่อัลลอฮ์ก็เลยบอกยาอิบาดีอินนามาฮิยาอะมาลุกุมโอบ่าวของฉันจริงๆแล้วทั้งหมดที่ท่านได้พยายามมาวันนี้ฮะนะมาเรียนเสร็จกินข้าวจะไม่ได้กินก็ได้ไม่มีปัญหาครับเนาะแต่ว่าเราจะมาเรียนที่มาทั้งหมดเนี่ยฮิยาอะมาลุกุมเป็นการงานของท่านที่เราทำที่เราพยายามมาเรียนพยายามศึกษาพยายามเป็นคนดีนะฮะพยายามทำทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์แต่เพื่อเราเองประโยชน์ที่ได้คือเราเองไม่ใช่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยครับไม่เลยในขณะเดียวกันถ้าเราไม่ทำโทษก็ไม่ได้ขึ้นกับอัลลอฮ์เลยฮะโทษก็เราเองเหมือนกันมาชาอัลลอฮ์ฮิยาอามาลุกุมอุห์ซีฮาละกุมเราจะคิดเราจะอะไรนะจะตอบแทนให้ท่านทั้งหมดที่ทำท่านที่ท่านได้ทำมาชาอัลลอฮ์ غير อะไรนะซุมมาอุวัฟฟีกุมอียาฮานี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกใครทำอะไรไว้ไม่ว่าจะทำดีหรือทำไม่ดีฟะมัยยะมัลมิสกอละซัรรตินคอยรันยะรอคือใครทำดีก็จะได้เห็นในสิ่งที่ตัวเองทำแม้นิดเดียวก็ตามมิสกอละซัรรบาทเดียวก็เห็นบาทเดียวไม่แน่นะคนที่ให้บาทเดียวอาจจะมีผลบุญมากกว่าพันบาทก็ได้ได้ไหมครับทำไมถึงมากกว่าครับเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้ดูที่เงินที่ให้บาทหนึ่งดูที่หัวใจว่าตอนที่ให้นะให้เพื่ออะไรดูครับมาชาอัลลอฮ์ลาอิลาفَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمِدِ اللَّهِ ดังนั้นพี่น้องครับใครจะเป็นคนดีใครสามารถเป็นคนดีของอัลลอฮ์เป็นคนดีได้เป็นคนศรัทธาได้เป็นผู้ศรัทธาได้จงขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ขอบคุณอัลลอฮ์มากๆที่เลือกเรามาชาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะมันวะจะดะกอยรซาลิกะฟะลายะลูมันนะอิลานัฟซะห์ถ้าใครเป็นคนดีไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาไม่ได้ก็ต้องอย่าโทษใครเว้นแต่ตัวเองเท่านั้นอย่าโทษคนอื่นครับนะอย่าโทษคนนั้นไม่ดีอย่าโทษลูกคนนั้นไม่ดีลูกฉันเมื่อก่อนก็ดีนะพอไปเพื่อนกับเด็กคนนั้นลูกคนนั้นเรียบร้อยเสียไปด้วยลูกฉันไม่ใช่ฮะนบีเองก็ไม่ได้ให้เราโทษอย่างนั้นอย่าไปโทษสังคมอย่าไปโทษโซเชียลอย่าไปโทษอินเทอร์เน็ตอย่าไปโทษโลกสมัยใหม่ให้โทษตัวเองฟะลายะลูมันนะอิลลานัฟซะฮูถ้าเราไม่ดีขึ้นมาไม่ศรัทธาขึ้นมาไม่เอาไหนขึ้นมาจงอย่าโทษใครเว้นแต่ตัวเองเพราะอะไรครับไม่มีใครทําให้เราตกต่ําได้ถ้าใจเราไม่อนุญาตโอเคมั้ยไม่มีใครทำให้เราตกต่ำได้ถ้าใจเราไม่อนุญาตไม่มีใครทำให้เราโง่ได้ถ้าเราอยากฉลาดได้ไหมมันอยู่ที่เราทั้งหมดมันอยู่ที่เราอ่ะจะมาอินเทอร์เน็ตสักกี่เมกก็ตามแต่ถ้าใจเราไม่อนุญาตยังไงก็ทำอะไรเราไม่ได้ทั้งหมดมันอยู่ที่เรามาชาอัลลอฮ์ดังนั้นหะดีษนี้อัลลอฮ์บอกชัดเจนมาชาอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องครับทั้งหมดเราต้องคิดให้ดีขออนุญาตนะครับวันนี้ทำไมรู้สึกตั้งตรงนี้ก่อนพี่น้องครับดังนั้นพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราต้องคิดให้ละเอียดเราต้องคิดให้ดีว่าเราจะเลือกทางไหนระหว่างทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพึงพอใจกับเส้นทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พอใจมันมีแค่นี้ฮะโลกนี้มันมีแค่ฟารีกุนฟิลญันนะห์วะฟารีกุนฟิสซะอีรทุกคนที่ตื่นเช้าขึ้นมานบีบอกว่าได้ขายตัวเองขายให้ใครบางคนขายตัวเองให้สวรรค์บางคนขายตัวเองให้นรกโทษนะฮะนบีบอกไม่ใช่ผมบอกผมแค่มาแปลให้ไม่เป็นไรเนาะนบีบอกอย่างนั้นฟะลายักดูฟะบาอิอุนัฟซะฮูขายตัวเองตื่นเช้าขึ้นมาทุกคนรวมทั้งผมเองด้วยอยู่ที่ว่าเรากำลังขายตัวเองให้ใครขายตัวเองให้กับอะไรนะสวรรค์บาอิอุนัฟซะฮูบางคนขายตัวเองให้นรกนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายหะดีษนี้ตอบเราได้อีกหะดีษหนึ่งผมใช้คำว่าความสุขของเราและความทุกข์ทั้งหมดในโลกนี้พี่น้องครับฟังให้ดีนะความสุขที่เราได้ทั้งหมดที่มาในโลกนี้ฮะและความทุกข์ที่เราเคยเจอในโลกนี้แค่เศษวินาทีของโลกหน้าเท่านั้นเอาจริงๆครับทำไมครับมาดูหะดีษจากอานัสแม้จะสุขเท่าไหนตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจีแอนกี่ร้อยล้านไม่ทราบนะฮะก็ถือว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสะดวกให้ความสบายในโลกนี้แต่มีคนที่สบายกว่าจีแอนอีกร้อยเท่าก็มีฮะเดี๋ยวดูภาพนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดในหะดีษของอานัสบินมาลิกได้บอกอย่างนี้ครับดูให้ดีว่าเราจะเลือกอะไรกันแน่เราจะเลือกความสุขในโลกนี้แล้วก็แล้วแต่อะไรจะเกิดขึ้นในโลกหน้าหรือเราเลือกที่จะยอมทุกข์ในโลกนี้เพื่อความสุขในโลกหน้าเอาอะไรกันจะเอาอะไรเราตอบตัวเองนะครับดูหะดีษอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกอย่างนี้ฮะอัลลอฮ์หะดีษแบบนี้นี่ต้องเขียนไว้แล้วก็ต้องจดจำไว้เตือนตัวเองอยู่ตลอดนบีบอกว่ากอลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอเสียงหน่อยครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาอัลฮัมดุลิลลาห์
เราบวกครั้งหนึ่งมาเลกะสลาวัตเราสิบครั้งอินชาอัลเลาะห์นะครับตามนั้นครับท่านนบีว่าไงครับยุตาบิอันอามิอะห์ลิดดุนยามินอะห์ลินนารเมื่อวันกิยามะห์เมื่อถึงวันกิยามะห์เมื่อคนทุกคนรวมถึงพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่ลาจากโลกนี้ไปทุกคนครับไม่เว้นไม่เว้นฮะไม่เว้นนี่ไม่เว้นนี่คือข้อดีและนี่คือความสุขของคนที่รอโลกหน้าอัลฮัมดุลิลลาห์ยุตาบิอันอามิอะห์ลิดดุนยามินอะห์ลินนาร์ยามัลกิยามะห์ในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาคนที่ร่ำรวยที่สุดที่สุขสบายที่สุดในโลกนี้แต่เขาสุขสบายในโลกนี้ไม่สนใจว่าโลกหน้าจะเข้านรกสบายมากจะเอาอะไรก็ได้ทุกอย่างมีB ก็มี M ก็มี W ก็มี BMW ใช่ไหมฮะ B ก็คือบอสบอสคือผู้นำตำแหน่งก็มี M คือมันนี่มันนี่จะเอาเท่าไหร่ก็ได้เงินส่วน W คือ Women จะชี้คนไหนก็ได้ชี้ได้หมดคือผู้หญิงก็ความสุขในโลกนี้มีแค่นี้ฮะนี่คือความสุขของในของโลกนี้บอส BMW มีตำแหน่งมีเงินทองและมีอะไรนะหญิงสาวคอยปรนิบัตินี่ฮะที่เคยถูกเสนอให้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไว้มุฮัมมัด BMW มีสมัยนบีแล้วนะครับไม่ใช่สมัยนี้ถูกเสนอให้นบีบอกไม่เอาดูครับสุขสบายที่สุดเลยทำยังไงฮะนี่จะบอกถึงภาพอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะห์ไปเลือกมาคนไหนที่อะไรนะฮะที่สบายที่สุดที่สุขที่สุดที่ร่ำรวยที่สุดในโลกดุนยาก่อนที่เป็นชาวนรกที่เขาลืมอัลลอฮ์ถามว่าสุขสบายร่ำรวยได้ไหมได้ครับแต่เงินทองของเราตำแหน่งของเราไม่ลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสิ่งที่ดีนั่นคือคนที่น่าอิจฉามากๆตำแหน่งก็ดีเงินทองฐานะก็ดีการศึกษาทุกอย่างก็ดีนี่คือคนน่าอิจฉามากๆต้องยอมรับครับแต่ว่าอย่าอิจฉาจริงๆนะคือน่าอิจฉากับอิจฉาไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะมันเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยฮะน่าอิจฉาก็คืออยากเป็นบ้างอยากได้เหมือนเขาบ้างเนี่ยถ้าได้หลังนี้สักหลังนึงไปตั้งที่โรงเรียนก็โอเคเนาะสมมุตินะฮะไม่มีปัญหาอะไรครับคือน่าอิจฉาจังได้ครับอิจฉาที่ไม่ต้องการก็คือเมื่อไรมันจะตายสักทีอันนี้ฮะนี่อิจฉานี้ไม่ได้ครับอันนี้ต้องระวังดูครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาคนที่มีความสุขที่สุดในโลกแล้วก็ไปจุ่มลงในนรกฟายุสบาฟินนาร์ซิบกะตันอัลลอฮฺอักบะร์แค่จุ่มนะครับซิบกะแปลว่าเอาคนที่มีความสุขมากที่สุดเหมือนฟิรอูนสมมุตินะฮะมีทุกอย่างแล้วก็เอาไปจุ่มในนรกแล้วยกขึ้นมาแค่นี้ฮะถึงวินาทีไหมครับถึงไหมสักหนึ่งนาทีคงไม่ถึงเพราะแค่จุ่มดูฮะพอจุ่มลงเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็ถามซอมมายุกอลยับนูอาดัมฮัลราอัยตะคอยรันกอตนี่เธอฟิรอูนก่อนหน้านี้เคยสบายไหมประมาณนั้นเคยสบายไหมฮัลมัรรบิกานาอิมุนกัตเคยได้รับความสุขสบายหรือเปล่าตอนที่อยู่ในโลกดุนยาเมื่อก่อนน่ะพี่น้องทราบไหมครับเขาตอบยังไงฟะยะกูลุลาวัลลอฮิยาร็อบโออัลลอฮ์เราไม่เคยได้สุขสบายมาก่อนเลยในโลกนี้ทั้งที่สุขสบายทั้งอะไรนะฮะทั้งชีวิตเพราะอะไรฮะเพราะว่าความทุกข์ทรมานความร้ายกาจของนรกแม้แค่จุ่มลงไปก็ลืมหมดความทุกข์ที่เคยความสุขที่เคยมีในโลกนี่คือปัญหาพ่อเห็นภาพไหมฮะคุณจะสุขแค่ไหนก็ตามตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยร้องไห้มีหรือเปล่าเนี่ยฮะแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปจุ่มทีเดียวฮะจุ่มแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็ถามว่าเคยสุขไหมอ่ะเมื่อก่อนตอนอยู่โลกดุนยาเขาบอกว่าลาวัลลอฮิยารับเราไม่เคยผ่านกับความสุขมาเลยลืมหมดเลยว่าเคยมีภรรยากี่คนเคยมีทรัพย์สินเท่าไหร่เคยลืมหมดเพราะไฟนรกแค่หนึ่งเสี้ยววินาที
ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์นั่นคือภาพที่1ภาพที่2วะยุตาบิอัชดดันนาสบุซันฟิดดุนยาเอาคนที่ลำบากสุดๆเลยในดุนยาบ้านก็ไม่มีอยู่ลำบากสุดๆครับซอฮาบะห์นบีหลายท่านไม่มีบ้านอยู่บ้านของเขาคือพื้นดินพื้นทรายคือบ้านหลังคาบ้านคือฟ้ายูไลบีบเคยฟังใช่ไหมฮะไปเปิดดูยูไลบีบผมเคยบรรยายเคยทอล์กโชว์เคยทอล์กเรื่องยูไลบีบนะฮะผ้าห่มของเขาคือน้ำค้างไม่มีที่อยู่หน้าตาก็อัปลักษณ์ไม่มีใครสนใจไปที่ไหนใครก็ไล่แต่ว่าเขาเป็นชาวสวรรค์มาชาอัลลอฮ์ฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาไปผ่านสวรรค์คนที่ลำบากสุดๆในโลกนี้แล้วก็เอาไปให้อยู่ในสวรรค์แล้วออกแล้วถามว่าฟายุสบาวซอบกะตันฟิลญันนะห์เหมือนกันฮะนี่ไปจุ่มในนรกอันนี้ก็ไปจุ่มในสวรรค์แล้วอัลลอฮ์ก็ถามว่าเคยลำบากมามั้ยเธอโลกดุนยาเมื่อก่อนเคยลำบากมั้ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายแค่อยู่แค่เสี้ยววินาทีในสวรรค์ความลำบากทั้งหมดในโลกนี้ลืมหมดเลยบอกอัลลอฮ์ว่ายาอัลลอฮ์เราไม่เคยลำบากมาก่อนเลยเพราะอะไรฮะเพราะความสุขในสวรรค์ลืมความลำบากทั้งหมดที่เคยอดอยากในดุนยานี่คือ2หะดีษที่คิดว่าเราควรจะมาพิจารณาว่าเราจะเอายังไงกับชีวิตในโลกนี้ไม่ได้บอกนะครับไม่ได้บอกว่าต้องทิ้งเสียทีเดียวไม่ใช่ฮะแต่จะบอกว่าเราทิ้งศาสนาไม่ได้แม้เราจะมีอะไรก็ตามเราทิ้งศาสนาไม่ได้ก็แค่นี้ครับทุกอย่างเอามาเมื่อกี้อาจารย์บุลล็อกก็บอกใช่ไหมครับเวลานบีให้เลือกผู้หญิงจะนิกะห์ด้วยเนี่ยลิมาลิฮาลิจามาลิฮาความสวยก็ได้นะลิมาลิฮาก็ดีนะความรวยก็ดีนะลินาซาบิฮาต้นตระกูลที่ดีมีหน้าตาในสังคมก็โอเคนะนบีไม่ปฏิเสธครับวาดีนิฮาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือปิดท้ายรายการคือศาสนาแม้จะสวยแม้จะรวยแม้จะเป็นลูกคนมีหน้ามีตาถ้าไม่มีศาสนาเดี๋ยวก่อนประมาณนั้นครับคือศาสนาเป็นอันที่สุดวันนี้จีแอนมีทุกอย่างอัลฮัมดุลิลลาห์และใส่ศาสนาเข้าไปพี่น้องครับทุกอย่างที่เรามีถ้ามีศาสนาควบคู่สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่บารอกะห์ทันทีแค่นี้เองฮะวันนี้มีวิชาลืมศาสนามีหน้าตาในสังคมลืมศาสนามีฐานะร่ำรวยลืมศาสนานี่คือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฉายภาพให้เราดูดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเนาะเราก็เลยจำเป็นจะต้องมาถามว่าตกลงเราจะอดทนไหมเมาลาอิบนุอับบาสบอกว่าวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์ถ้าหากว่าตัวของฉันสามารถอดทนในวันนี้อัสซับรุลยุมเราจะอดทนในวันนี้ไหมไคโรนมินัสซับรีฟีนาริจฮันนันมันอาจจะดีกว่าเราต้องไปอดทนในนรกนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมวะอตูบุอิลัยดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราจะพูดคุยเราก็เลยจำเป็นจะต้องมีหนึ่งลักษณะความอดทนอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกฟะบูดูมาชีตุมินดูนีกุลอินนัลคาซิรีนัลลาซีนคาซิรูอังฟุซะฮุมคนที่ขาดทุนที่สุดก็คือคนที่เมื่อถึงวันกิยามะห์แล้วเป็นยังไงครับละฮุมมินฟาวกิฮิมซุลัลมินันนารวะมินตะฮติฮิมซุลัลซาลิกะยุฟาวิฟุลลอฮุอิบาดะห์ยาอิบาดิฟัตตะกูนแปลกมากครับอายะห์นี้มาชาอัลลอฮฺฟะบูดูมาชิตุมมินดูนีโอ้มนุษย์ทั้งหลายจงทำพวกเจ้าทั้งหลายจงกราบไหว้บูชาอะไรก็ได้ที่เจ้าต้องการแล้วแต่ฉันจะบอกกุลอินนัลคอซีรีนัลละซีนัลคอซีรูอังฟุซะฮุมวะอะห์ลีฮิมยอมัลกิยามะโอ้มุฮัมมัดบอกพวกเขาบอกชาวกุเรชมาชาอัลลอฮ์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะยังมีเวลาอีก1ชั่วโมงก็เลยต้องไปก่อนเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยไปเร่งเครื่องตอนเส้นชัยเนาะอินชาอัลลอฮ์ครับอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมวะอะตูบุอิลัยอัลลอฮ์นี่นบีพูดให้นบีพูด
แล้วแต่อบูละฮับจะยังไงอบูจะฮันจะยังไงแล้วแต่แต่บอกพวกเขาว่าคนที่ขาดทุนที่แท้จริงคือคนที่ขาดทุนในวันหน้าไม่ใช่ขาดทุนในวันนี้นั่นคือนั่นคืออัลคุสรอนมุบีนแบบไหนครับวันที่ละฮุมมิงฟาวกิฮิมซูลาลุมมินันนาร์วันที่เปลวไฟเนี่ยคลุมข้างบนและคลุมข้างล่างอัลลอฮ์นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกذلك يفوف الله الله سبحانه وتعالى อยากให้พวกเราอัลลอฮ์ยกมาเพื่อสำทับให้เรารู้สึกเกรงกลัวในวันนั้นยาอิบาดิฟัตตะกูนจงกลัวเถิดอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เห็นใจบ่าวของพระองค์ดังนั้นพี่น้องครับทั้งหมดนี้ไม่มีแนวทางไหนที่เราจะสามารถบรรลุปลอดภัยในโลกนี้ได้และจะปลอดภัยในโลกหน้าหนึ่งในนั้นคือกุญแจแห่งความอดทนวันนี้อดทนถึงที่สุดอยู่ตรงไหนถ้าถามว่าอดทนถึงที่สุดหยุดตรงไหนอ่ะก็ช่วยบอกหน่อยหยุดตรงไหนดีฮะหยุดตรงไหนฮะคิดว่าอดทนถึงที่สุดหยุดตรงไหนครับตรงไหนนะอ้าวใครตอบได้มีรางวัลไหมครับถ้าจะให้ผมตอบเนี่ยอดทนถึงที่สุดหยุดที่สวรรค์พอไหมพอไหมฮะน่าจะพอฮะแล้วจะหยุดตรงไหนอีกอดทนถึงที่สุดหยุดที่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำตอบแรกครับวัลลซีนศอบะรูและบรรดาผู้ที่อดทนดูอายะห์กุรอานก่อนอิบติกออาวะจฮะร็อบบิฮิมอิบติกออาوجه ربهم واقاموا الصلاه และบรรดาผู้ที่อดทนอดทนเพื่ออะไรฮะเพื่อความพึงพอใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเขาก็ดํารงซึ่งการละหมาดวะอังฟิกูมิมมารซะกนาฮุมซิรรอวะอาลานิยะห์นี่ฮะวะยัดรออูนบิลฮะซะนะติซัยยิอะห์อูลาอิกะละฮุมอุกบัดดารนี่คือคําตอบแรกถามว่าอดทนถึงที่สุดหยุดตรงไหนคือหยุดที่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูฮะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เราเนี่ยบอกกับพวกเราว่าคนที่อดทนที่จะละหมาดที่จะบริจาคมันต้องอดทนนะฮะจะละหมาดก็ต้องอดทนอดทนนี่มี3การอดทนมี3ประเภทเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดประเภทแรกคืออดทนอาละกออะอดทนที่จะทำดีต้องอดทนไหมจะละหมาดจะลุกขึ้นละหมาดต้องอดทนไหมครับเมื่อคืนใครกี่คนสามารถละหมาดตะฮัจญุดได้ก่อนจะขึ้นละหมาดตะฮัจญุดต้องใช้ความอดทนไหมพอสมควรเนาะแสดงว่าอันแรกอดทนลำดับแรกคืออดทนที่จะทำความดีอดทนอาละกออะอดทนที่จะดำรงอยู่บนคำสอนของอิสลามนั่นคืออัสซอบรุอะลัตตออะมีตัวอย่างมากมายอันที่สองอดทนอานิลมะซียะอดทนที่จะไม่ทำมะซียะไม่ทรยศต่ออัลลอฮ์ต้องอดทนไหมฮะจะไม่ทรยศต่ออัลลอฮ์ก็ต้องอดทนมันยืนอยู่ต่อหน้าเจออยู่ข้างหน้าจะทนได้หรือเปล่านี่ฮะอีกอันหนึ่งนั้นอดทนอันที่สองอานิลมะซียะห์เหมือนนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามที่อดทนใช่ไหมครับถ้าอัลตออะห์นี่ชัดเจนมากวันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีละหมาดยังไงนะยะตะฟัตตอรกอดามะห์นบีลุกขึ้นละหมาดจนกระทั่งว่าเท้าของท่านบวมขนาดนั้นเลยเหรออายชะห์รับไม่ไหวโอ้รอซูลุลลอฮ์ศาสนทูตของอัลลอฮ์ทำไมต้องขนาดนี้ใช่ไหมครับทำไมต้องขนาดนั้นท่านก็ไม่มีบาปอะไรอยู่แล้วทำไมต้องละหมาดจนกระทั่งเท้าบวมเนาะผู้หญิงก็ธรรมดานะครับรักสามีก็ต้องเป็นห่วงเป็นเรื่องปกติลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นบีตอบว่าไงครับอะฟะลาอะกูนอับดันชะกูรอเราจะเป็นบ่าวที่ขอบคุณอัลลอฮ์ไม่ดีกว่าหรือนั่นคือตออะไม่แปลกครับ
สมัยนบีสมัยบรรดาซาลาฟุสซอลและพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยละหมาดตะฮัจญุดจนสว่างอุมัรอัลคอตอบถือไม้เท้าใช่ไหมครับจนไก่ขันละหมาดตะฮัจญุดจนไก่ขันละหมาดยามค่ำคืนกุมินไลลาอิลลากอลีลาเขานอนนิดเดียวแล้วก็เขาละหมาดทั้งหมดนั่นคืออัลตออะห์บางคนปอซอตลอดถือศีลอดตลอดเลยมาชาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์บางคนเองฟากบริจาคก็เป็นส่วนหนึ่งในการตออะห์บริจาคมันก็ต้องอดทนนะครับจะให้ทั้งทีต้องคิดก่อนมันมีอยู่ 3,000 ในกระเป๋าต้องให้ 1,000 มันเหลือ2จริงหรือเปล่ามันเหลือแต่ว่าอัลลอฮฺสุบฮานะนบีบอกว่ามันจะเพิ่มขึ้นมันเพิ่มได้ยังไงอ่ะสองให้หนึ่งก็เหลือสองมันสามใบแล้วก็ให้เป็นหนึ่งใบมันเหลือสองใบสิแต่ว่านบีบอกว่าเพิ่มขึ้นดูครับมันก็ต้องอดทนนี่ฮะมาชาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์อุลาอิกะยุซซอนัลกุรฟะตะบิมาซอบะรูอายะห์ที่2ในซูเราะตุอัลฟุรกอนนี่แค่จะตอบคำถามว่าอดทนถึงที่สุดหยุดตรงไหนคำตอบสุดท้ายหยุดที่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายอายะห์มากครับอูลาอิกะยุจซาวนัลกุรฟะตะบิมาซอบะรูพวกเขาเหล่านั้นคือคนที่อัลเลาะห์จะตอบแทนซึ่งสวรรค์บิมาซอบะรูเนื่องจากพวกเขาอดทนดูครับหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้ครับยะกูลุลลอฮ์ผมดูแล้วพอพูดถึงความอดทนนี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพูดเองอัลลอฮ์จะให้ความหมายเหมือนอิลฮามมาให้นบีช่วยพูดให้เขาเรียกหะดีษกุดซียะกูลุลลอฮุตะอาลามาลิอับดิลมุอ์มินอินดีจะซาอิซากอบัตตุซอฟียะฮูมินอะห์ลิดดุนยาซุมมะห์ตะซะบะฮูอิลลัลญันนะห์ไม่มีบ่าวผู้ศรัทธาคนไหนที่เราได้ให้คนรักของเขาไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องที่ต้องจบชีวิตไปแล้วเขาอดทนฟะตะซะบะฮูแปลว่าแล้วเขาอดทนเขารู้ดีว่าอัลลอฮ์กำหนดแล้วภรรยาเสียชีวิตลูกเสียชีวิตในสมัยนบีก็มีครับลูกเสียชีวิตแกก็ไปนั่งร้องอยู่ที่กูโบใช่ไหมครับนั่งร้องอยู่นบีก็มาด้านหลังนบีก็บอกว่าไม่ต้องไปเสียใจขนาดนั้นอดทนสิอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนสิ่งที่ดีๆให้แกก็ตอบมาไม่หันหลังมาดูแกไม่ประสบแกไม่รู้หรอกดูฮะแกไม่ได้ประสบทีแกไม่รู้หรอกว่าฉันรู้สึกยังไงนบีก็ไม่ตอบอะไรนบีก็กลับมีคนมาบอกว่ารู้หรือเปล่าว่าใครพูดอยู่ข้างหลังเพิ่งรู้ว่าเป็นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดท้ายเป็นไงครับไปถึงบ้านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์ฉันไม่รู้ว่าเป็นท่านต้องขอโทษด้วยนบีบอกไม่เป็นไรจบแล้วอัศบรูอินดัสซิดมะติลอูลาคำว่าซอบาร์เนี่ยต้องวินาทีแรกไม่ใช่ว่าด่ามาครึ่งชั่วโมงเลยบอกว่าฉันอดทนนะนี่นะถ้าไม่อดทนได้โดนนะไม่ใช่ฮะโอ้โหไม่จบนั้นไม่ใช่ฮะซอบาร์ที่มีค่าที่สุดวินาทีแรกที่ปื๊ดขึ้นเนี่ยนั่นคือซอบาร์ครับนั่นคืออดทนที่แท้จริงดังนั้นพี่น้องครับถ้าหากว่าเราสามารถจะยับยั้งตัวเองได้ดูครับยับยั้งตัวเองได้การซอบาร์ที่แท้จริงคืออะไรก็คือลาตะฮัดดัสบิมะบิมุซีบะติกยอมที่จะไม่พูดยอมที่จะไม่บอกอะไรในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังทดสอบยอมอยู่กับอัลลอฮ์ไม่ยอมบอกวะลาบิวะจัยกาแม้กระทั่งเจ็บปวดก็ไม่บอกนี่คือคนซอบาร์ในคำพูดของซุฟยานุสซาวรีโดนทดสอบไม่บอกครับเก็บเงียบอยู่คนเดียวทะเลาะกับภรรยาสมมุตินะทะเลาะภรรยาก็ทดสอบเหมือนกันนะเป็นบททดสอบเหมือนกันนิ่งอยู่คนเดียวร้องไห้อยู่คนเดียวที่ห้องสมมุตินะครับ
โดยเฉพาะบททดสอบของผู้หญิงที่น่ากลัวที่สุดคือสามีไปได้คนอีกคนหนึ่งโอ้โหมาชาอัลลอฮ์อันนี้ก็ยอมไหมสามีจะเอาคนที่สองยอมไหมครับตอบว่ายอมยอมอะไรยอมตายหรือว่ายอมให้ตกลงยอมตายฮะเคยได้ยินใช่ไหมอัลลอฮ์นี่ฮะนี่คือบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ของผู้หญิงทั้งหลายผมก็ยอมรับครับนะยอมรับว่าเป็นบททดสอบของท่านแต่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนท่านแน่นอนอินชาอัลลอฮ์ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับลาฮูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮ์วะตูบีอิลัยมีอะไรก็เก็บตัวเจ็บยังไงก็ไม่ยอมบอกนั่งทนอยู่นี่ฮะซอบาร์วะลาตัสกีนัฟซะกะและเช่นเดียวกันนั้นก็อย่าต้องซอบาร์เหมือนกันนะการที่มาทัสกิยะตัวเองทัสกิยะคืออะไรนะประมาณว่ามายืนโยตัวเองอ่ะมาบอกว่าต้องอดทนฮะเวลาเราทำดีแล้วนี่ไม่จำเป็นต้องบอกว่าเราทำดีอดทนเหมือนกันที่จะบอกคนว่านี่เป็นฝีมือของเรานะนี่เป็นอะไรนะการกระทำไม่ต้องฮะไม่ต้องบอกเหมือนกันหนึ่งในการที่ไม่บอกหนึ่งในการอดทนก็คือไม่บอกว่าตัวเองทำอะไรบ้างต้องอดทนฮะเพราะมันอยู่ไม่ได้มันคันปากอ่ะโอ้โหเวลาทำแล้วมาชาอัลลอฮ์อยากจะนู่อยากจะนี่ต้องอดทนนะไม่อดทนไม่ได้นั่นคือความอดทนมาดูครับเมื่อหะดีษนี้ที่นบีบอกก็คือถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นสมมุติอันนี้ชัดเจนมากว่าเมื่อลูกภรรยาหรือคนที่เรารักเสียไปแล้วเราอดทนไม่มีผลตอบแทนใดๆสำหรับคนเหล่านี้เว้นแต่สวรรค์อิลลัลญันนะห์เท่านั้นดังนั้นอย่าตีพูยตีพายครับถามหน่อยแล้วดิ้นไปดิ้นมานี่จะฟื้นขึ้นมาใหม่ไหมก็ไม่นะจริงไหมฮะทำใจให้ได้ให้รีบทำใจให้ได้ครับจะร้องไห้แค่ไหนร้องไห้ได้ครับนบีก็เคยร้องไห้นะครับลูกของท่านเสียชีวิตนบีเคยร้องไห้ร้องไห้ได้ครับตีพูยตีพายไม่ได้นะอย่าฉีกเสื้อฉีกอะไรไม่ได้ครับมีบางคนถึงขนาดนั้นใช่ไหมครับฉีกเสื้อจนลืมตัวไม่ได้นั่นคือสิ่งที่ไม่ควรจะทำมาดูอีกฮะดิษหนึ่งฮะดิษนี้น่าสนใจไม่เคยเจอเหมือนกันไปเห็นมาชาอัลลอฮ์มีด้วยฮะดิษนี้ก็ฮะดิษซอฮีห์ครับฮะดิษบุคอรีมุสลิมมาดูครับอัตตะได้บอกอย่างนี้ครับกอลาลีอิบนุอับบาสอิบนุอับบาสเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงหลังจะเล่านิทานให้ฟังเล่าประวัติให้ฟังประวัติของความอดทนตอนนี้ขออ่านฮะดิษก่อนขอเวลาครึ่งชั่วโมงหลังก็แล้วกันอินชาอัลลอฮ์ครับอัลอูริกะอิบนุอับบาสถามว่านี่อัตตอเราจะบอกกับท่านเราจะบอกกับท่านว่าผู้หญิงที่เป็นชาวสวรรค์เนี่ยท่านอยากจะรู้ไหมว่าเป็นอย่างไรเนี่ยผู้หญิงทั้งหลายฟังให้ดีครับจริงๆเอาจริงๆนะผู้หญิงเข้าสวรรค์ไม่ยากทีฮะไม่ได้ยากมากศอลลัตฟีวักติฮาละหมาดให้ครบซอมัตฟีชะฮริฮาปอซอทั้งหลายที่มันผ่านไปเก็บได้แล้วครับอย่าไปนู่นฮะเกือบถึงรอมฎอน2วันเพิ่งเก็บไม่หมดฮะพยายามเก็บให้เร็วๆต่ออัตบะลิฮาแล้วก็อะไรนะเชื่อฟังต่อสามีของเธอนี่ฮะ3อย่างจะเข้าสวรรค์ประตูไหนก็ได้นบีบอกง่ายเหลือเกินมาชาอัลลอฮ์ผู้หญิงครับง่ายไหมทำไมหัวเราะกะฮะคนที่ไม่มีสามีเหรอครับก็อดทนอย่างอื่นสิครับ มันมีอะไรให้อดทนอีกโอเคนะอัลลอฮฺคนนี้ไม่รู้มีสามีหรือเปล่าแต่เหตุที่เธอเข้าสวรรค์ไม่ใช่เพราะสามีแต่เหตุเพราะความอดทนคืออย่างนี้ครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงผิวดำแอฟริกามหานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเธอเป็นโรคชนิดหนึ่งโรควิกลจริตใกล้ๆจะไม่ถึงกับบ้านะไม่ถึงกับบ้าแต่ว่ามันชักฮะมันชักเหมือนบางครั้งในบางฮะดีษบอกเหมือนคล้ายๆกับลมบ้าหมูอันนีอุสริอุสรออุสรอนี่แปลว่ามันชักดิ้นไปเลยฮะชักลืมตัวไปเลยพอลืมตัวเมื่อไหร่ก็กลิ้งอยู่บนพื้นพอกลิ้งเนี่ยก็จะถอดเสื้อถอดผ้าประมาณนี้ครับ
พราะลืมตัวเข้าใจนะเป็นโรคอะไรครับเขาเรียกประมาณนี้ฮะประมาณนี้ก็เลยไม่ได้สติใช่ไหมบางครั้งก็เสื้อผ้าที่ใส่มันก็จะหลุดออกประมาณนั้นว่าอินนีอัตกัชฟแกก็บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันเป็นโรคชนิดหนึ่งโรคนี้มีเป็นไปได้สองฮะโรคนี้สมัยนบีก็บอกครับโรคนี้เป็นไปได้เพราะความผิดปกติของร่างกายก็เป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งโรคนี้ก็เกิดขึ้นเพราะยินก็ได้เหมือนกันที่เราบอกว่ายินเข้าผีออกกันนะเป็นไปได้จริงๆครับในหลักการอิสลามก็บอกเช่นนั้นโรคแบบนี้เป็นไปได้สองลักษณะผิดปกติของร่างกายแล้วก็ยินเขาไปบอกนบีแล้วบังเอิญว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยลักษณะยินเข้าฮะลักษณะยินเข้าก็เลยพอถึงเวลาดิ้นแล้วก็เสื้อผ้าก็หลุดแกไปขอนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์ฟะดออัลลอฮุลีขอให้ท่านช่วยดุอาให้ฉันด้วยฉันอยากจะหายประมาณนั้นยังไงต่อครับนบีก็ถามกลับก็ละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินชิติซอบัรติวะลากิลญันนะห์ถ้าเธอต้องการถ้าเธอจะอดทนกับโรคนี้เธอจะได้สวรรค์แต่ถ้าเธออยากจะหายเราก็จะขออัลลอฮ์ให้ท่านให้เธอหายเธอจะเอาอะไรว่าไงครับเอาอะไรกะโอ้โหคิดยากนะเนี่ยฮะยอมบ้าใช่ไหมเรื่องไงเขาบ้าไปแล้วใช่ไหมเขายังไม่ถึงบ้านะแค่ว่ามันลืมตัวไปแล้วพวกเรารู้เลยใช่ไหมว่าเขาเลือกอะไรชัดเลยเขาเลือกอะไรฮะเลือกที่จะให้โรคอยู่กับตัวพร้อมที่จะอดทนกับโรคที่อยู่แต่ต้องการสวรรค์เนี่ยเอ็นซอบัรติเอ็นชิติสวะซอบัรติวะลากิลญันนะห์ถ้าเธอต้องการนะกะถ้ากะต้องการกะจะอดทนกะจะได้สวรรค์ถ้ากะอยากจะหายเราจะขอดุอาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หายกะจะเอาอะไรนบีถามศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์ผู้หญิงคนนี้ตอบเลยครับฟะกอลัตอัศบิรถ้าอย่างนั้นเราจะขออดทนถ้าอย่างนั้นเราจะขอทนยินดีที่จะอยู่ในโลกนี้ตลอดไปเพื่อเราจะได้สวรรค์นี่ฮะคือจากฮะดีษนี้มีอุลามะบอกว่าอนุญาตให้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ทานยาก็ได้เพื่อจะรับบททดสอบจากอัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้เพิ่มผลบุญให้เขาได้ครับขอป่วยต่อเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้ลบบาปของเราเพราะการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ป่วยทดสอบนานๆอัลลอฮ์ก็อยากจะอภัยโทษให้แก่เราและเพิ่มระดับจากฮะดีษนี้บอกเลยว่าอนุญาตให้คนที่เป็นโรคและประสงค์จะอดทนต่ออัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์ไม่รักษาได้หรือเปล่าคำตอบคือได้อนุญาตให้แต่พวกเราไม่ต้องก็ได้เนาะนะครับพวกเราน่าจะไม่ถึงขั้นมั้งครับหรือยังไงหรือไหวฮะไหวเลยฮะไหวนะอ่ะงั้นกลับไปป่วยต่อนะครับโอเคดีครับแต่ว่านบีบอกงั้นเลยนบีบอกชัดถ้าท่านจะอดทนท่านจะได้สวรรค์ถ้าท่านจะให้หายเราจะหายาให้จะขอดุอาให้แกก็บอกว่าฟาอัสบิรเราจะอดทนมาชาอัลลอฮ์แต่แกขออย่างเดียวยารอซูลุลลอฮ์ขออย่างหนึ่งได้ไหมเรายินดีที่จะชักดิ้นอยู่ไม่เป็นไรแต่ขอว่าทำยังไงอย่าให้เสื้อผ้าของเราหลุดท่านช่วยขอให้ได้ไหมเนี่ยฮะเพราะเขาอายไงครับเนาะนี่คือบรรดาซอฮาบะห์เขาอายมากเขาอายที่จะเสื้อผ้าของเขาต้องหลุดไม่รู้ใครดูก็ไม่รู้มาชาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นะหะดีษของใครนะท่านหญิงฟาติมะห์กับท่านหญิงอาอิชะห์ท่านหญิงอาอิชะห์ไม่เคยถอดเสื้อเลยคือกูโบของนบีอยู่ที่บ้านของท่านกูโบของอบูบักก็อยู่ในบ้านของท่านท่านไม่เคยถอดผ้าท่านถอดผ้าคลุมตอนที่นบีเสียเพราะนบีเป็นสามีอาชานะฮะท่านถอดผ้าคลุมตอนที่อบูบักเสียเพราะอบูบักคือพ่อ
พออุมัรเสียอีกคนหนึ่งเนี่ยอุมัรถูกฝังใกล้ๆของอบูบักรด้วยอาชาบอกว่าตั้งแต่อุมัรเสียชีวิตแล้วก็ฝังใกล้นบีใกล้อบูบักรฉันไม่เคยถอดผ้าเลยฉันอายกับอุมัรแม้อุมัรตายเลยในดินดูฮะขนาดนั้นเนาะมาชาอัลลอฮ์ท่านหญิงฟาติมาบอกอาลียาอาลีถ้าฉันเสียชีวิตไปนะท่านต้องฝังฉันกลางคืนนะอย่าฝังกลางวันทำไมครับฉันไม่อยากจะให้ห่อร่างของฉันแล้วก็แบกฉันไปกลางวันให้คนได้เห็นรูปร่างของฉันฉันไม่ต้องการมาชาอัลลอฮ์ให้ฝังกลางคืนนั่นคือคนสมัยก่อนฮะจะบอกว่าเขาให้ความสำคัญมากกับอัลลอฮ์เหมือนหญิงคนนี้ขอนบีว่าเรายินดีเจ็บป่วยดิ้นชักไม่เป็นไรแต่ขอว่ายารอซูลุลลอฮ์ฟะดออัลลอฮุลีอัลลาอัตกัชชัฟขอให้ฉันอย่าต้องอะไรนะต้องเปลื้องผ้าอยู่แบบนี้ฉันอายคนเขานบีก็ฟะดออาลาฮาสิ่งที่เราต้องการก็คือถ้าจะอดทนใครอดทนนั้นคนนั้นชัดเจนมากว่าวะละกิลญันนะจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์เอาครับวาญิบหรือซุนนะห์ครับอดทนเนี่ยวาญิบมั้ยครับฮุกุมการอดทนนี่วาญิบมั้ยครับหรือซุนนะห์ครับหรือมุสตะฮับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในอัลกุรอาน99ครั้งความอดทนฮะความอดทนอัสซับรุความอดทนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในอัลกุรอาน99ครั้งในขณะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกบรรดาผู้ศรัทธาอย่างเรายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนู89ครั้งอดทนมากกว่ามาชาอัลลอฮ์ผมดูโอ้มาขนาดนั้นเลยยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนู89ครั้งทำไมถึงเรียกมากขนาดนั้นครับเพราะรักไงครับใช่ไหมที่เรียกบ่อยๆนี่เพราะรักลองดูหลานเราลูกเราหลานเราคนไหนที่เรารักเราจะเรียกบ่อยมากขึ้นคนไหนที่เราไม่ค่อยรักก็เรียกน้อยๆลงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เรียกเรา89ครั้งยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูเพราะรักเราแต่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวอันนัลลอฮฺซักะรฟีกิตาบิฮิอัศบ90มาวดิอันฟิลกุรอาน99ครั้งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงซอบรมาชาอัลลอฮ์ดังนั้นอุลามะทั้งหมดอิจมาอุลามะมติเอกฉันท์การซอบาตเป็นวาญิบใครไม่ซอบาตบาปเอาไงดีทีนี้ก็บาปสิครับวันไหนที่เราซอบาตไม่ได้วันนั้นบาปชัดเจนนะขออนุญาตอีกนิดหนึ่งจึงไม่แปลกครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ขอจากพวกเราสิ่งที่เราทุกคนจะต้องขอจากอัลลอฮฺอัลลอฮฺบอกว่าเวลาเราจะขอกับอัลลอฮฺต้องขอด้วยสองอย่างวัสตาอีนูบิสซับรีวัสซะลาห์สองอย่างครับจงขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการอดทนและด้วยการละหมาดสองประการนี้ต้องมีเวลาเราขอช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซอบาตสำคัญในศาสนาอิสลามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่มีสิ่งใดมาอะตออะฮาดุนอะตออันคอยรอมวะอูซะมินัสซับไม่มีสิ่งไหนไม่มีอะไรนะไม่มีเนมะไม่มีมารยาทไหนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้และมันยิ่งใหญ่กว่าซอบาตไม่มีมาชาอัลลอฮฺฮัมดุลิลลาห์ดังนั้นซอบาตเป็นเรื่องที่พูดง่ายอดทนบ้างนะเวลาบาบอสอนเคยได้ยินใช่ไหมบาบอสอนต้องอดทนเราต้องอดทนไม่อดทนไม่ได้บาบอสอนเสร็จก็จะลงไปบังเอิญว่ารองเท้าตัวเองเด็กมันเตะไปไกลตรงไหนไม่รู้โวยวายเลยครับไอ้เด็กพวกนี้ตาไม่ดูอะไรขนาดนี้สอนก็ไม่รู้จักจำมาบอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้สอนอดทนหรือเปล่าบ่อเนี่ยบอกง่ายฮะบอกจะให้คนอดทนนี่บอกง่ายแต่ว่าเอาจริงๆแล้วถ้าไม่เจอเนี่ย
มาชาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์อาลีได้บอกงี้ครับอัศบรูมินัลอีมานซอบาตนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาเป็นส่วนสำคัญที่ส่วนหนึ่งส่วนสำคัญของอีมานบิมังซิลาติรอซีมินัลญัสัดเหมือนศีรษะถ้าอีมานคือร่างกายศีรษะของอีมานศีรษะของอีมานคือซอบาตซอบาตเป็นศีรษะของอีมานแปลว่าฟาอิซาซะฮะบัศบเมื่อไรที่ไม่มีซอบาตก็ไม่มีอีมานไม่มีหัวนี่ยังมีชีวิตเหรอฮะเป็นไปไม่ได้นี่คือซอบาตดังนั้นคนที่มีอีมานจำเป็นต้องซอบาตตอนที่ไม่ซอบาตตอนนั้นไม่มีอีมานครับนบีก็บอกอย่างนั้นตอนที่คุณทำบาปนะตอนนั้นอีมานไม่มีตอนที่คุณโต้เถียงอยู่ตอนนั้นอีมานไม่มีมาชาอัลลอฮ์ลาอิลาอุมัรบินอับดุลอาซีซบอกว่ารู้ไหมถ้าหากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อะไรกับเราแล้วอัลลอฮ์เอากลับให้แล้วเอากลับเสียใจไหมเสียใจสิครับเมื่อก่อนก็สวยอยู่นะวันนี้อัลลอฮ์เอากลับหมดแล้วฟันดีๆนี่เหลือไม่กี่ซี่แล้วสมมุตินะหน้าตาเมื่อก่อนก็โอ้โหมาชาอัลลอฮ์เหมือนดาราช่อง11ตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วขนาดทามัสคาร่าแล้วก็ได้แค่นี้สมมุตินะแค่สมมุติไม่เป็นไรถ้าเราอดทนอุมัรบอกว่าทุกอย่างที่อัลลอฮ์ให้เราอัลลอฮ์ให้และอัลลอฮ์เอากลับจริงๆด้วยครับนี่เป็นเรื่องปกติซุนนะตุลลอฮ์เพราะโลกนี้ไม่ใช่ที่ถาวรให้แค่ชั่วคราวให้ชั่วคราวดูครับอุมัรบินอับดุลอาซีซบอกมาอันอัมัลลอฮุอะลาอับดินนิอมะฮ์ฟันตะซะอฮามินฮุแล้วก็อัลลอฮ์เอากลับฟาอาดอแล้วอัลลอฮ์มาแทนที่ด้วยการอดทนพออัลลอฮ์เอากลับเราทนได้อะไม่มีปัญหาอัลลอฮ์ให้แล้วทรัพย์สินแก่เราแล้วก็หายไปเราทนได้แล้วก็อัลลอฮ์เอากลับไปเราทนได้อุมัรบอกว่าความอดทนดีกว่าทรัพย์สินดีกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาเมื่อก่อนซะอีกถ้าเป็นไปได้ให้เรารู้สึกอย่างนั้นมาชาอัลลอฮ์ดูครับอัศบรูزهرة لا تنبت في كل حدائق คำว่าซอบาตเป็นดอกไม้ที่ไม่ได้ขึ้นในทุกสวนดอกไม้ซอบาตจะขึ้นเฉพาะคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้บางคนทำไม่ได้เลยมาชาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทนไม่ได้เลยครับนิดนึงก็ไม่ได้เขาเป็นลูกผู้ดีอ่ะสมมตินะลูกผู้ดีแต่นิดเดียวก็ไม่ได้แต่แล้วเรียบร้อยก็เลยอุลามะนักวิชาการใช้คำว่าอัศบรุซะฮรอเป็นดอกไม้ที่สวยงามมากแต่มันไม่ได้ขึ้นกับต้นไม้ทุกต้นไม่ใช่แปลว่าคนทุกคนไม่ใช่มีบางคนไม่มีเลยบางคนก็มีน้อยๆเล็กๆในอีกบางคำพูดหนึ่งบอกว่าฟากิดุซอบรีคนที่ไม่ซอบาตคนที่ไม่รู้จักอดทนก็เหมือนตะเกียงที่ไม่มีน้ำมันเหมือนตะเกียงที่ไม่มีน้ำมันไม่กี่วันก็ดับเพราะว่าไม่มีน้ำมันดังนั้นพี่น้องครับถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเรารุ่งเรืองได้รับความสำเร็จเราจำเป็นต้องมีความอดทนผมใช้อะไรนะผมใช้สโลแกนของชีวิตว่าความพยายามและอดทนคือหนทางแห่งความสำเร็จความพยายามและอดทนคือหนทางแห่งความสำเร็จผมเชื่อว่าใช่ถ้าไร้ซึ่งความพยายามหรือพยายามแล้วแต่ว่าไม่อดทนทำให้ต่อเนื่องสำเร็จยากต้องพยายามและอดทนต่อไปและนั่นคือปลายทางคือความสำเร็จเชื่อว่าอย่างนั้นครับวัลลอฮุอาลัมดังนั้นพี่น้องครับเรามาดูสักนิดหนึ่งมาดูรูปแบบของความอดทนสักนิดหนึ่งครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายอยากจะบอกถึงความอดทนถึงที่สุดหยุดตรงใครคำถามที่สองเมื่อกี้ความอดทนถึงที่สุดหยุดตรงไหนเราตอบว่าหยุดตรงสวรรค์ชัดเจนหลายอย่างผู้หญิงเมื่อกี้ชัดมากว่าเขายินดีจะอดทนเพื่อเอาสวรรค์อัลลอฮ์ก็บอกหลายอายะห์กุรอานว่าเพราะอดทนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สวรรค์แล้วถ้าถามว่าความอดทนถึงที่สุดหยุดตรงใครอยู่ที่ใครครับก็ต้องตอบชัดๆอยู่ที่เรา
แต่นบีตอบว่าอยู่ที่อัลอัมบิยาอัยยุนนาสูอัชัดดะบะลาอันกอลอัลอัมบิยาความอดทนถึงที่สุดที่อยู่ที่บรรดานบีรู้ไหมฮะว่าชนชาติก่อนๆมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทดสอบแค่ไหนอัลลอฮ์ทดสอบแค่ไหนบางคนถูกฝังในดินฮะแล้วก็เอาเลื่อยเอาเลื่อยตั้งตรงศีรษะเลื่อยจนกระทั่งว่าผ่าสองแต่ก็ไม่ได้ทำให้เขาหลุดออกจากศาสนาอัสฮาบุลอุคดูดใช่ไหมครับอัสฮาบุลอุคดูดชาวอุคดูดชาวอะไรนะเขาแปลว่าอะไรตรงนี้ฮะอุคดูดที่มันเป็นหลุมฮะเป็นหลุมแล้วก็มีไฟจุดไฟมีสมัยก่อนมีพระราชามีพระราชาที่กาเฟสคนหนึ่งเขาได้ทรมานบรรดาผู้ศรัทธาด้วยการขุดหลุมแล้วก็จุดไฟข้างล่างจุดหลุมให้ข้างบนแคบข้างล่างใหญ่แล้วก็ใส่ไฟให้เต็มแล้วก็บังคับใครก็ตามที่ไม่เปลี่ยนศาสนามาเป็นศาสนาเดิมของฉันจะโยนเข้าในกองไฟทุกคนใช่ไหมฮะอัลลอฮ์ถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะไหวหรือเปล่าไม่รู้นะถูกโยนไปทีละคนจนกระทั่งคนสุดท้ายเป็นผู้หญิงที่อุ้มลูกใช่ไหมอุ้มลูกเล็กแม่ก็จะกระโดดลงนึกถึงลูกถอยกลับจะกระโดดลงถอยกลับลูกที่แม่กำลังอุ้มอยู่เนี่ยเด็กยังกินนมอยู่ฮะ 3-4 เดือนเองพูดครับพูดกับแม่ยาอุมมาพูดกับแม่ยาอุมมาโอแม่ของฉันอิสบิรีท่านจงอดทนนี่คืออดทนน่ะท่านจงอดทนฟะอินนะกิอะลัลฮักแท้จริงท่านอยู่บนสัจธรรมที่ถูกต้องกระโดดเรายินดีจะอดทนตกลงว่ากระโดดทั้งแม่ทั้งลูกทุกคนเป็นชาวสวรรค์เนื่องจากอิสบิรีนั่นคืออดทนน่ะนั่นคือคนสมัยก่อนไม่น่าจะถึงสมัยเราอย่างนั้นไม่ถึงขนาดนั้นครับประเทศนี้ธรรมนูญก็ชัดว่าเราทำได้มาดูครับเอาจริงๆแล้วถ้าถามว่าใครอดทนถึงที่สุดต้องตอบว่านบีบรรดานบีทั้งหลายนบีแรกที่จะเล่าให้ฟังครับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนี่เป็นอบุลอัมบียะที่เรารู้จักกันมีพักไหมครับเพราะมี20นาทีมีพักไหมไม่มีพักเลยนะโอ้มาราธอนเลยนะมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เอาครับใครไหวก็ไปต่อครับใครไม่ไหวก็พักก่อนได้นะครับมาชาอัลลอฮ์อะดูนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามต้องยอมรับนะครับว่านบีอิบรอฮีมเราขนานนามว่าเป็นอบุลอัมบียานบีนูห์ก่อนนบีอิบรอฮีมอีกอิบราฮิมก็มาจากนูห์เหมือนกันแต่ว่าอิบราฮิมเป็นชื่อว่าเป็นบิดาของบรรดานบีนบีอิบราฮิมมีลูก2คนภรรยา2คนภรรยาคนแรกชื่อซาร่าซาร่าไม่ได้ลูกครับจนกระทั่งว่านบีอิบราฮิมก็มีเหตุการณ์มากมายไปได้ภรรยาอีกคนหนึ่งชื่อว่าฮาจัรได้ลูกขึ้นมาที่ชื่อว่าอิสมาอีลใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นซาร่าก็เขาเรียกลูกอิจฉาไหมลูกอิจฉาใช่ไหมครับเขาเรียกลูกอิจฉาเป็นไปได้ครับมันแบบไหนคะลูกอิจฉาพวกคนอื่นมีแล้วก็มีตามประมาณนั้นครับแสดงว่าที่บ้านผมก็คล้ายๆกันนะพอคนนี้มีคนนี้ก็มาใช่ไหมตอนอยู่ตั้งนานไม่ได้ลูกเนี่ยฮะซาร่าพึ่งท้องหลังจากที่ฮาจัรได้คลอดลูกอิสมาเอลมาแล้วครับที่จะบอกก็คือมาชาอัลลอฮ์เรามาดูคนที่เป็นพ่อและคนที่เป็นแม่และคนที่เป็นลูกดูความอดทนของเขานบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามกว่าจะได้ลูกคนแรกอายุ80กว่าบางรายงานบอก82 83 82บ้าง83 80ครับเฮ้ยสมัยนี้มีหรือเปล่าเนี่ย80ยังได้ลูกโอ้โหน่านับถือเนาะมีไหมครับท่านนี้ได้ลูกอีกไหมได้อยู่นะไม่ได้เลยฮะลง อิบราฮิม80กว่า
พิ่งได้ลูกคนที่หนึ่งฮาจาร์เองก็70แล้วครับ70ได้ลูกมาชาอัลลอฮ์สมัยนั้นนะสมัยนั้นอาจจะไม่เหมือนสมัยนี้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือถามว่านบีอิบรอฮิมรักลูกไหมรักมากครับสิ่งที่จะบอกก็คือฮะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีได้บอกว่าอิบรอฮีมได้พาอิสมาอีลและแม่ของอิสมาอีลคือฮาจาร์ไปวางไว้ในที่ทะเลทรายใช่ไหมฮะในทะเลทรายไม่มีสักคนเดียวไม่มีคนสักคนไม่มีสักคนมีแค่ทะเลทรายนบีอิบรอฮีมพาลูกเล็กของตัวเองพร้อมๆกับฮาจาร์แม่ไปตั้งที่ทะเลทรายเอาถุงอินตาผาลัมตั้งไว้ถุงหนึ่งแล้วก็ถุงน้ำถุงหนึ่งแค่นี้ฮะไม่มีบ้านคนเซเว่นก็ไม่มีร้านอาหารภัตตาคารสินทรก็ไม่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ไปวางอยู่ตรงนั้นไม่มีบ่อน้ำไม่มีอะไรเลยครับถ้าเราต้องถามใช่ไหมฮะแล้วผิดอะไรทำไมต้องไปทำอย่างนั้นอิบราฮีมผิดอะไรอิสมาอีลผิดอะไรฮาจาร์ผิดอะไรทำไมต้องไปทิ้งเขาในกลางทะเลทรายที่ไม่มีมนุษย์อยู่เลยมันโหดร้ายมากผมเชื่อว่าถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบผมผมก็ทำไม่ได้เพราะมันหนักเกินไปไปทิ้งลูกทิ้งเมียแต่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์มันเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ครับไปตั้งเสร็จนบีอิบราฮิมก็เดินออกใช่ไหมเราเห็นภาพใช่ไหมฮะไปตั้งลูกแล้วก็ภรรยาแล้วก็เอาบอกว่าถุงอินทผาลัมถุงหนึ่งแล้วก็ถุงน้ำถุงหนึ่งไปตั้งไว้แล้วก็เดินออกไม่พูดอะไรแสดงว่าท่านก็รู้สึกเจ็บปวดใช่ไหมฮะไม่พูดอะไรเนี่ยผู้ชายไม่พูดอะไรแสดงว่าก็ต้องมีความรู้สึกเป็นไปไม่ได้นบีอิบราฮิมหันหน้าแล้วก็หัวเราะเดินไปเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมเดินออกไปครับฮาจาร์ก็ถามผู้เป็นแม่ผู้เป็นภรรยายาอิบรอฮีมไอนะตัซฮับท่านจะไปไหนคะท่านจะไปไหนครับท่านจะไปไหนสามีวะตัตรุกนาบิฮาซัลวาดีท่านจะให้เราอยู่ตรงนี้ตามลำพังโดยที่ไม่มีมนุษย์สักคนเลยอย่างกันนั้นเลยไลซะฟีฮีอูนาซุนวะลาชัยไม่มีสักอย่างจะให้เราอยู่นี่ใช่ไหมฮาจาร์เนี่ยเดินอิบราฮิมไปตั้งเสร็จอิบราฮิมก็เดินออกเดินออกแบบไม่หันหลังมาเลยฮะเดินไปไม่หันหลังมาเลยฮาจาร์เนี่ยเดินตามถามทีละก็ถามตลอดท่านจะไปไหนท่านจะไปไหนหลายหลายครั้งฮะจนกระทั่งว่าไม่รู้จะถามอะไรแล้วคำถามสุดท้ายที่ฮาจาร์ถามว่าไงครับอัลลอฮ์อามิรุกะบิฮาซาคำถามสุดท้ายคุณสามีที่ทำอย่างนี้นี่เพราะเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ใช่ไหมมาชาอัลลอฮ์คำถามสุดท้ายของฮาจาร์ที่ทำที่ทิ้งฉันไว้ตรงนี้กับลูกเพราะเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ใช่หรือเปล่าถามนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมก็ตอบว่ากอลานะอัมหรือบะลาใช่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วแกก็เดินไปพอเป็นอย่างนั้นผู้หญิงตอบยังไงฮะฮาจาร์ตอบว่าอิซันลายูดีอูนัลลอฮ์ถ้าเป็นเช่นนั้นท่านไปเถอะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคงไม่ทอดทิ้งเราแน่นอนนี่คือผู้หญิงครับที่จะอดทนเพราะว่าเป็นคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้อิบราฮิมต้องไปเป็นไปได้ว่านบีอิบราฮิมจะถูกทดสอบโดยอัลลอฮ์ว่านบีอิบราฮิมจะรักลูกรักภรรยามากกว่าคำสั่งของอัลลอฮ์หรือเปล่าเป็นไปได้ครับนี่ครับนั่นคือเหตุการณ์ที่หนึ่งไม่พอใช่ไหมเหตุการณ์นี้ไม่พอครับนี่เป็นเหตุการณ์นี้จนกระทั่งฮาจาร์เดินกลับไปที่ลูกแล้วก็ให้อาหารให้น้ำกับลูกจนกระทั่งว่าน้ำหมดฮาจาร์ก็ขึ้นไปภูเขาซอฟามารวะภูเขาซอฟามารวะไปหาดูว่ามีหรือเปล่า7รอบจนกระทั่งวันนี้ครับคนที่ไปทำไปมักกะต้องเวียน7รอบเพราะให้เกียรติต่อฮาจาร์ในวันนั้นมาชาอัลลอฮ์นั่นคือความอดทนของฮาจาร์ในวันนั้นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์สิ่งที่หนักไปกว่านั้นตอนที่อิสมาอีลโตขึ้นฟะลัมมาบะลากะมะฮุสซะกอลายาบุนัยยะอินนีอารอฟิลมานามดูครับครั้งที่1ไปทิ้งกลางทะเลทรายครั้งที่2โตมา
ช่วยพ่อกำลังทำใบตุลสร้างใบตุลสร้างกะบะบังเอิญอิบรอฮีมไปฝันเห็นว่ากำลังเชือดอิสมาอีลก็เลยไปประชุมไปนั่งพูดคุยนั่งปรึกษากับลูกชายยาบูนัยยาโอ้ลูกชายฉันอินนีอารอฟิลมานามเราเห็นเมื่อคืนเรานอนเนี่ยเราเห็นว่าเราเชือดเจ้าฟังซุรมาซาตารอลูกเห็นว่าไงพ่อใช้อะไรฮะพ่อปรึกษากับลูกในอายะห์นี้พี่น้องครับชัดเจนว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ใช้แค่ฝันเห็นแต่ว่าอิสมาอีลบอกว่ายาอาบะตีอิฟอัลมาตุอุมัรโอพ่อที่พ่อฝันเห็นเมื่อคืนเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์พ่อทำเถอะพ่อเชื่อฉันเพราะเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นั่นเป็นความอดทนอย่างที่สุดของนบีอิบรอฮีมและนบีอิสมาอีลจนกระทั่งนบีอิบรอฮีมอิสมาอีลก็ขึ้นไปสถานที่หนึ่งเพื่อจะเชือดรับมีดเรียบร้อยนบีอิบรอฮีมก็ตั้งมีดที่คออิสมาอีลและเงยหน้าขึ้นแล้วก็ลงมือเชือดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทักลงมากอดสัดดักตรุยาโออิบรอฮีมพอแล้วเรารู้แล้วว่าเจ้าเป็นคนจริงเราได้ทดสอบเจ้าและรู้แล้วว่าเจ้าเป็นคนอดทนและจริงและเป็นคนจริงมากมาชาอัลลอฮฺอัลลอฮฺเลยตอบแทนด้วยการอะไรนะครับส่งกิบัสมาจากสวรรค์สัตว์ชนิดหนึ่งจนกระทั่งว่าการเชือดสัตว์พลีนั้นเป็นที่มาของเพื่อเราให้รำลึกถึงนบีอิบรอฮีมได้เสียสละชีวิตของลูกของตัวเองในวันนั้นลูกตัวเองนั่นคือนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามในการอดทนเพื่อจะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมันหนักอีกคนหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงคนที่ซอบาร์มากที่สุดก็คือนบีอายูบใช่ไหมครับที่เราเคยได้ฟังนบีอายูบอะลัยฮิสสลามมาชาอัลลอฮ์นบีอายูบเป็นคนที่ร่ำรวยมากมีปศุสัตว์มากมายมีลูกๆมากมายมีทาสรับใช้มากมายเป็นคนที่เพียบพร้อม70ถึง80ปีที่อยู่อย่างนั้นแต่ว่าเป็นคนที่ใจบุญสุนทานครับคงจะเหมือนจีแอนนะฮะนะเดี๋ยวก็ให้เดี๋ยวก็บริจาคเดี๋ยวก็ให้เดี๋ยวบริจาคคนนั่นช่วยเหลือคนจนลูกกำพร้าทุกอย่างแกให้หมดเลยนั่นคือนบีอายุบจนกระทั่งว่ามาลาอิกะห์พูดในสวรรค์นี้เป็นส่วนหนึ่งของตัฟซีรและส่วนหนึ่งของอิสราอิลียาตอิสราอิลียาตนี้เป็นคำเป็นการบอกกล่าวของหนังสือคัมภีร์ก่อนไม่มีในอัลกุรอานไม่มีในหะดีษถามว่าเราฟังได้ไหมเราเชื่อได้ไหมนบีบอกว่าคุณอย่าเชื่อทั้งหมดแล้วก็คุณอย่าปฏิเสธทั้งหมดนั่นคืออิสราเอลยาถ้าเขาเล่าเรื่องอะไรแปลกๆเนี่ยให้นึกไว้ก่อนว่าถ้าไม่มีในหะดีษเป็นอิสราเอลยาอุลามะทุกคนก็ตอบว่าจริงๆแล้วอิสราเอลยาเนี่ยสามารถฟังได้ถ้าหากไม่ขัดแย้งกับกุรอานและไม่ขัดแย้งกับหะดีษถ้าวันไหนถ้าหากว่าอิสราเอลญาติบอกถึงความขัดแย้งเมื่อไรต้องยุติทันทีนะฮะเรื่องเล่าต่างๆที่เราฟังมาส่วนใหญ่เนี่ยอิสราเอลญาติแต่คำถามก็คือขัดแย้งไหมกับกุรอานถ้าไม่ขัดไม่เป็นไรฟังได้ครับประมาณนั้นนั่นคือฮุกกลมนะบอกให้ทราบนิดหน่อยคือทั้งในตัฟซีรกุรอานมีตัฟซีรหนึ่งที่บอกว่ามีมาลาอิกะห์บรรดามาลาอิกะห์กำลังชื่นชมนบีอายูบร่ำรวยมีพร้อมแต่ว่าใจบุญสุนทานมากน่าอิจฉาเหลือเกินบังเอิญว่าอิบลีสไปได้ยินดูฮะพออิบลีสได้ยินเนี่ยอิสลีบอกว่านี่บอกว่าอย่างงี้ฮะฟะฮามิดัลลอฮ์ฟะฮาซาดะฮูอิบลีสเลยอิจฉาก็เลยอยากจะทำให้จะลองดูซิว่านบีอายุบมันจะจริงขนาดไหนอิบลีสก็เลยขออนุญาตจากอัลลอฮ์ที่จะทดสอบดูว่านบีอายูบเนี่ยอดทนจริงหรือเปล่านี่คือที่มาอิบลีสก็ไปพูดอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ที่อะไรนะที่นบีอายูบเป็นคนดีเป็นคนอยู่ในกรอบศาสนาวันนี้ได้เนี่ยเพราะนบีอายูบมีพร้อมนี่
มีทั้งลูกมีทั้งทรัพย์สินมีอะไรมากมายลองไม่มีสิแล้วจะได้เห็นท่านจะได้เห็นพระองค์จะได้เห็นว่าเราเป็นอายุก็ไม่ใช่คนอดทนประมาณนั้นครับอิบลิสก็เลยขออัลลอฮ์ถ้าเป็นไปได้เราจะไปทดสอบดูว่าอายุบจะเป็นคนอดทนจริงหรือเปล่าอัลลอฮ์ก็อนุญาตถ้าอย่างนั้นเจ้าไปทดสอบได้เลยทราบไหมครับลูกทุกคนของนบีอายุบเสียชีวิตหมดเลยเสียชีวิตหมดทรัพย์สินนบีอายุบทั้งหมดเรียบร้อยหายหมดเลยบ้างก็บอกว่าไฟเผาหมดเลยเกลี้ยงไม่เหลืออะไรเหลือแต่ตัวเหลือแต่ตัวไม่เหลืออะไรเลยลูกก็เสียชีวิตหมดทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดเกลี้ยงแต่นบีอายุบก็ยังซิกรุลลอฮ์ยังรำลึกถึงอัลลอฮ์ยังอยู่ในกรอบของศาสนาอย่างเต็มที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาชาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ชัยฏอนก็เลยบอกว่าที่นบีอายุบยังเป็นอย่างนี้นี่เพราะว่าร่างกายของเขายังปกติอยู่ถ้าเป็นไปได้เราจะทดสอบดูถ้าร่างกายเขาไม่พร้อมนี่เขายังจะรำลึกถึงพระองค์หรือเปล่าประมาณนั้นก็เลยอัลลอฮ์ก็ให้ชัยฏอนมีอำนาจต่อได้กำหนดให้นบีอายุบเป็นโรคผิวหนังโรคผิวหนังมีหนอนมีจนกระทั่งว่าไม่เหลืออะไรไม่เหลือชิ้นดีในร่างกายทุกคนออกห่างจากนบีอายุบเหลือภรรยาบางรายงานบอกว่าเหลือ2พี่น้องและภรรยาอีกคนหนึ่งสุดท้ายนี่คนไม่ไหวเอานบีอายุบไปทิ้งที่ถังขยะมาชาอัลลอฮ์คนที่เคยรวยมาคนที่เคยมีหน้ามีตาอัลลอฮ์ทดสอบจนกระทั่งว่าภรรยาของตัวเองต้องเลี้ยงดูมีภรรยานี่คนรักจริงเนาะมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ดูแลนบีอายุบสุดท้ายไม่มีอะไรจะกินภรรยาก็ตัดผมตัวเองไปขายในสมัยนั้นผมมีค่าหรือเปล่าผมไม่ทราบนะตัดมวยผมเขาเรียกอะไรนะเปียใช่ไหมฮะไปขายมาชาอัลลอฮ์เพื่อจะมาเลี้ยงดูหาอาหารให้นบีอายุบอะลัยฮิสสลามแล้วภรรยาก็รู้สึกไม่ไหวบอกนบีอายุบโอ้นบีอายุบท่านเป็นนบีถ้าหากว่าท่านขอดุอาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ช่วยท่านนบีอายุบถามภรรยากลับว่าท่านเธอทราบไหมว่าตอนที่เราสุขสบายเนี่ยเราใช้ชีวิตกันกี่ปีภรรยาก็ตอบว่า70ปีวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเราแค่17ปีไม่ใช่70เราอายที่จะขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเราเคยสบายมาตั้ง70ปีเราแค่17ปีทำไมเราทนไม่ได้นบีอายุบทนต่อไปมาชาอัลลอฮ์และอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จนกระทั่งชัยฏอนยอมแพ้นบีอายุบก็เลยขอดุอาจากอัลลอฮ์ไม่ได้ขอตรงๆครับแค่บอกว่าอะไรนะโอ้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนีอันนีมัสซะนียัดดุรวะอันตะค็อยรวะอันตะอัรฮัมุรรอฮีมีนเราได้ประสบกับความอะไรนะฮะกับความหายนะอย่างมากมายพระองค์เป็นผู้เมตตาแล้วแต่พระองค์จะทำยังไงก็ได้นั่นคือคำขอแค่นั้นเองครับไม่ขอว่าให้หายไม่สุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้นบีอายุไปอาบน้ำในที่หนึ่งอาบน้ำแล้วก็สุดท้ายนบีอายุได้ทุกสิ่งกลับมาจนกระทั่งภรรยาตัวเองในบางรายงานบอกว่าแม้กระทั่งภรรยาตัวเองก็เป็นสาวอีกรอบนึงแล้วมาได้ลูกกับนบีอายุบอีกทีหนึ่งตั้ง20กว่าคนหลังจากนั้นได้กลับมาคืนหมดเพราะความอดทนที่นบีอายุบในวันนั้นมาชาอัลลอฮ์ส่วนผู้ที่อดทนมากที่สุด5นาทีคือนบีของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนครับว่านบีของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนว่าประสงค์จะให้ท่านอยู่ในความอดทนตั้งแต่เล็กก่อนจะเกิดมาพ่อก็เสียชีวิตอยู่ในท้องแม่แค่3เดือนใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้น6ปีต้องฝังแม่ตัวเองด้วยมือของตัวเองครับ6ปีอามินะพานบีมุฮัมมัดไปเยี่ยมสุสานกูโบของพ่อที่มะดีนะห์ที่อับวะแล้วอามีนะก็เจ็บป่วยระหว่างทางเดินกลับไปเสียชีวิตต่อหน้านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหนำซ้ำนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่
ต้องร่วมกันขุดหลุมเพื่อจะฝังแม่ตัวเองตอนอายุ6ขวบนั่นคือนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มาอยู่กับปู่ของตัวเองแล้วก็มาอยู่กับลุงของตัวเองแล้วที่มากไปกว่านั้นอยู่กับลุงของตัวเองในปีเดียวกันลุงก็เสียชีวิตภรรยาสุดที่รักคอลิญะห์ก็เสียชีวิตในปีเดียวกันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในปีนั้นเช่นเดียวกันนะครับในระหว่างนั้นลูกของตัวเองทั้ง2คนถูกหย่าโดยลูกของอับูละฮับลูกอับูละฮับแต่งงานกับลูกสาวของนบีทั้ง2คนอับูละฮับสั่งให้เลิกกับลูกสาวมุฮัมมัดความเจ็บปวดของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งที่เป็นประวัติศาสตร์มากที่สุดตอนที่นบีไปที่ตออิฟนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางไปที่ตออิฟใช่มั้ยครับหลังจากที่ชาวมักกะฮ์ไม่ยอมรับไม่เอาแล้วทุกทรมานนบีขับไล่นบีทำร้ายนบีทุกอย่างนบีเหมือนกับว่าไม่มีใครยอมรับนบีก็เลยหาที่ลงหาคนช่วยเหลือไปที่ตออิฟไปที่ตออิฟมาชาอัลลอฮ์ทั้ง3คน3พี่น้องกลับตอบกับนบีไปถึงตออิฟระยะทางเดินทางครับระยะทางจากมักกะฮ์ไปตออิฟ100กิโลนบีเดินเท้าฮะไม่ได้ขี่ม้าไม่ได้ขี่อูฐแต่เดินเท้าเปล่า4วันเดินทางไปตออิฟเพื่อจะไปดะวะห์อิสลามต่อไปอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แต่ไปที่นั่นตรงกันข้ามกับที่นบีหวังทั้ง3พี่น้องไม่มีใครต้อนรับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนหนึ่งก็บอกว่าไม่มีใครอีกแล้วเหรออัลลอฮ์ไม่มีตัวเลือกแล้วหรือไงมุฮัมมัดที่เอาเจ้ามาเป็นนบีคนแรกพูดคนที่สองพูดอัลลอฮ์ได้ฉีกผ้ากะบะห์เรียบร้อยแล้วผ้าเบตุลลอฮ์เรียบร้อยแล้วเพราะเจ้ามาเป็นนบีคนที่สามพูดเราไม่อยากจะคุยกับเจ้าแล้วก็ขับไล่นบีก็เลยบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วได้ไหมแม้เจ้าจะไม่ยอมรับเจ้าอย่าบอกชาวกุริชได้ไหมว่าเราได้มาขอความช่วยเหลือไม่ได้รู้ไหมครับขับไล่นบีเรียกอันธพาลเรียกวัยรุ่นเรียกเด็กๆผู้หญิงขว้างนบี 2-3 กิโลในริวายะห์บอกว่ายืนแถว2ข้างทาง3กิโลเมตรขว้างนบีไล่นบีออกจากตออิฟนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮาริสบอกว่านบีเลือดไหลจนกระทั่งรองเท้านี่ชุ่มเลือดชุ่มด้วยเลือดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนเหนื่อยฮะจนเหนื่อยไปพักในสวนอันธพาลคนหนึ่งมาเลกะห์มานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งญิบรีลมาพร้อมๆกับมาเลกะห์ไม่เคยส่งที่ไหนมาก่อนที่ผ่านมานบีไม่เคยเห็นญิบรีลนอกจากมาคนเดียวคราวนี้มา2เป็นมาเลกะห์ญิบาลมาเลกะห์ที่ดูแลภูเขาครั้งแรกแล้วมาบอกยารอซูลุลลอฮ์ยามุฮัมมัดอัลลอฮ์เห็นว่าเจ้าโดนอะไรอัลลอฮ์เห็นว่าพวกเขาทำอะไรกับเจ้าไว้นี่คือมาเลกะห์ที่ดูแลภูเขาถ้าเจ้าต้องการจะให้ฝังพวกเขาทั้งเป็นเราจะทำให้แต่นบีกลับตอบว่าไงครับนบีตอบว่าไงครับนบีได้บอกว่าบัลอัรจูอัยยัครุญัลลอฮ์มินอัสลาบิฮิมไม่เอาเราไม่ได้ต้องการแบบนั้นเราไม่ได้ต้องการที่จะแก้แค้นอะไรเขาแต่สิ่งที่เราต้องการก็คืออยากจะให้ลูกหลานของพวกเขาทายาทของพวกเขาในอนาคตอายุคริยามินอัสลาบิฮิมมัยะบุดุลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละลายุชริกุบิฮิชัยอะจงอย่าทำร้ายพวกเขาจงอย่าทำร้ายพวกเขาอย่างน้อยที่สุดวันหนึ่งอาจจะมีลูกหลานพวกเขาที่กราบไหว้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือคำตอบของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือภาพของความอดทนในอดีตจึงไม่แปลกพี่น้องครับว่าความอดทนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตของเรานะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่กล่าวมาคือจะบอกว่าศาสนานี้มาด้วยความอดทนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอดทนอย่างมากมีใครกี่คนแล้วที่เสียชีวิตเพราะต้องการนำศาสนามาให้ชาวโลกเราวันนี้เนี่ยเพราะความอดทนของพวกเขาเพราะแม่ของอัมมาร์ที่ยอมเสียชีวิตวันนั้น
อิสลามเกิดขึ้นเพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอดทนในวันนั้นอิสลามจึงได้เบ่งบานไปทั่วโลกอัลฮัมดุลิลละห์ทั้งหมดนั้นได้มาไม่ใช่ด้วยความสะดวกสบายไม่ใช่ด้วยกลิบกุหลาบทั้งหมดมาด้วยความอดทนทั้งสิ้นดังนั้นพี่น้องครับอินชาอัลลอฮ์ก็อยู่ที่เราว่าเราจะทำยังไงเราจะอดทนแบบไหนเราอดทนพอแล้วหรือยังที่จะได้มาซึ่งความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีกว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์นั่นคือความอดทนของนบีเราทราบดีโดนถูกขับไล่ออกจากบ้านเกิดนะฮะจนกระทั่งว่าถูกขับไล่จะถูกวางแผนฆ่านั่นคือนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเปรียบเทียบตรงนั้นแล้วเราอาจจะไม่ได้ครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับวันนี้คงจะฝากไว้ประมาณนี้ถึงภาพต่างๆความสำคัญต่างๆของซอฮาบะห์และรูปลักษณ์ตัวอย่างของความซอฮาบะห์ของนบีอิบรอฮีมของนบีอัยยูบและก็ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผื่อว่าเราจะได้ส่วนหนึ่งของความซอฮาบะห์ของท่านเหล่านั้นอินชาอัลเลาะห์ครับจงอดทนเพราะนบีบอกกับโออามาร์โอ้แม่ของอามาร์โอซุมัยยะแท้จริงพวกเจ้าคือสวรรค์อินนาลากิลจันนะพวกเจ้าคือสวรรค์อิสบิรีอินนามาอิดุคัลจันนะแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญาเจ้าแล้วว่าเจ้าจะได้รับสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องจากความอดทนนะขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงเพิ่มความอดทนให้แก่เราเพิ่มความรู้เพิ่มอีมานให้แก่พวกเราทุกคนนะครับสิ่งไหนที่พูดไปไม่ถูกต้องต้องขออภัยนะครับหมดเวลาหมดพอดีครับปกติก็อยากจะให้ตรงเวลานะครับต้องขออภัยมากๆที่พูดอะไรไม่ถูกต้องอะไรที่ถูกต้องนั้นเป็นฮิดายะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้เราได้พบเจอกันในสวรรค์เนื่องจากเราร่วมกันอดทนอินชาอัลเลาะห์ครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู